สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมธิวัฒน์นรารัตน์วันชัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคำถามนะครับที่ถามบอกว่าระหว่างโบทูลินัมท็อกซิน A กับฟิลเลอร์ในการรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือร่องระหว่างคิ้วเนี่ยอะไรดีกว่ากันนะครับผมขอตอบได้เลยว่าการใช้โบทูลินัมท็อกซิน A เนี่ยมันดีกว่านะครับมันปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าside effect ของมันเนี่ยน้อย side effect เนี่ยอาจจะมีนิดหน่อยนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยถ้าเราฉีดโดยการไม่ชำนาญไม่มีความชำนาญก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาตกได้แต่ถ้าสมมติเกิดได้รับการฝึกฝนได้รับการเทรนนิ่งนะครับปัญหาอันนี้เนี่ยรับรองว่าน้อยมากเลยอาจจะเหลือแค่1ต่อ 25,000 นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าโบทูลินัมท็อกซิน A เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีกว่าเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยบริเวณร่องระหว่างคิ้วเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มันมีเส้นเลือดที่เขาเรียกว่าซุปราโทเคียอาร์เทอรี่นะครับซึ่งซุปราโทเคียอาร์เทอรี่เนี่ยมันเป็นเส้นเลือดที่ต่อโดยตรงกับลูกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดพลาดแล้วเราเข้าเส้นเลือดเนี่ยก็อาจจะเกิดตาบอดนะครับหรือบางทีอาจจะเกิดสกินเนโครซิสได้นะครับ